ถึงแม้ว่าจะไม่มีไฟล์คิวสำหรับแยกเพลงแต่ละเพลงออกมาจากไฟล์แฟลกแต่ว่าเราก็สามารถที่จะให้โปรแกรมนั้นทำการแบ่งเพลงแต่ละเพลงออกมาได้โดยปกติในแต่ละเพลงช่วงที่มีการต่อเพลงนั้นก็จะมีเสียงเงียบอยู่เราก็จะให้โปรแกรม X-Record นั้นทำการแบ่งช่วงที่เงียบนั้นออกมาเป็นเพลงแต่ละเพลงก็คือทำการคลิกเมาส์ขวาบนไฟล์แฟลกแล้วก็คลิกไปที่ Option Advanced แล้วก็คลิกไปที่ Split by Silence โปรแกรมก็จะทำการแบ่งไฟล์ออกมาเป็นแทร็กต่างๆหรือว่าเป็นเพลงต่างๆฉะนั้นเราก็ไปกำหนดโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์แล้วก็ไปตั้งค่าเกี่ยวกับ MP3 ว่าจะให้แปลงออกมาเป็นบิตเรทเท่าไหร่จากนั้นก็ทำการคลิกปุ่ม Start เมื่อเปิดไปยังโฟลเดอร์เราก็จะพบกับไฟล์ต่างๆสำหรับในกรณีที่โปรแกรมนั้นตัดเพลงไม่ถูกต้องเราก็อาจจะใช้โปรแกรมตัดต่อเสียงอื่นนั้นทำการตัดต่ออีกที